ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cabin Stay ครับวันนี้ผมเอาพัดลมมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับพัดลมตัวนี้มีชื่อว่า Bonita Air นะครับตัวนี้นะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดจากรุ่นแรกนะครับซึ่งตัวนี้จะอัปเกรดมาโดยเขาจะเพิ่มแบตเตอรี่แยกมาให้นะครับแล้วก็สามารถเสียบใช้กับตัวไฟบ้านได้โดยตรงด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาตั้งแต่แรกก่อนนะครับตอนที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างครับ1เขาก็จะมีตัวพัดลมให้เรานะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้1ก้อนแล้วก็มีสายชาร์จจะมีเท่านี้เลยครับครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดของพัดลมกันนะครับพัดลมตัวนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่12นิ้วนะครับใบพัดก็จะเป็นใบพัดเหล็กนะครับจำนวน3กีบน้ำหนักของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่3กิโลกรัมครับแล้วก็พัดลมตัวนี้นะครับมีระบบกันน้ำ IPX4 ด้วยนะครับความแรงของพัดลมตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่20วัตต์ครับผมแล้วก็พัดลมตัวนี้นะครับก็สามารถปรับขึ้นลงนะครับได้ถึง360องศาเลยนะครับวิธีปรับขึ้นลงก็ให้เพื่อนๆปลดตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้นะปรับอย่างนี้ได้เลยทุกคนนี่นะครับเมื่อเราได้องศาที่ต้องการเราก็หมุนล็อกนะครับและแบตเตอรี่นะครับของตัวนี้เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่ 17,400 มิลลิแอมป์นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีช่องที่ไว้สำหรับชาร์จแบตนะครับแล้วก็มีช่องที่สำหรับเอาไว้เสียบ USB ทำหน้าที่เป็น power bank เอาไว้ชาร์จพวกไฟหรือว่าเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเราได้ด้วยครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ทางด้านหลังนะครับเมื่อเรากด1ทีนะครับจะมีสถานะแบตขึ้นสถานะแบตไฟตรงนี้จะมี4ก้อนนะครับตกก้อนละ 25% นะครับเพื่อนๆพัดลมตัวนี้นะครับใช้งานได้อยู่2แบบนะครับ1คือให้เพื่อนๆเสียบแบตเตอรี่ใช้งานหรือถ้าแบตเตอรี่หมดเราก็สามารถนำตัวสายชาร์จที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยนะครับสามารถเสียบใช้กับพัดลมโดยใช้กับไฟบ้านได้โดยตรงเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากใช้แบตเตอรี่กับตัวพัดลมนะครับวิธีใส่นะครับก็ให้เรานำตัวแบตเตอรี่มาด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นช่องสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบลงไปนะครับแล้วก็เอามือกดอย่างนี้ครับ2มือแค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มเปิดด้านหลัง1ทีครับจะมีสถานะไฟขึ้นที่ตัวพัดลมนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถหมุนเปิดพัดลมได้แล้วครับพัดลมตัวนี้ครับจะใช้การเร่งหรี่แบบตามมือเลยนะครับจะไม่มีเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นะครับจากที่ผมได้ลองทดสอบมาด้วยตัวเองเลยนะครับแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับหลังจากที่ใช้งานมาโดยผมเปิดที่ตัวแม็กเลยนะครับความแรงสูงสุดของพัดลมเนี่ยจะสามารถใช้งานได้อยู่ที่6ชั่วโมงเป็นระยะเวลาที่ถือว่านานมากเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่1ก้อนแล้วถ้าเราใช้ความแรงอยู่ที่เบอร์กลางนะครับจะสามารถใช้ได้อยู่ที่28ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานมากๆเลยนะครับแล้วถ้าหลังจากที่เราใช้แบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเมื่อเรานำไปชาร์จจะใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่3ชั่วโมงแบตเตอรี่ก็จะเต็มแล้วครับถ้าแบตเตอรี่ของเพื่อนๆหมดนะครับเราไม่อยากเสียเวลามานั่งชาร์จเราก็สามารถใช้เจ้าสายชาร์จนี่นะครับเสียบกับพัดลมต่อกับไฟบ้านได้โดยตรงเลยครับวิธีถอดแบตเตอรี่นะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มข้างๆที่แบตเตอรี่นะครับ2ข้างแล้วก็ดึงขึ้นมาครับและจากนั้นถ้าแบตเตอรี่ของเพื่อนๆยังไม่หมดนะครับให้เรากดปุ่มปิดเนี่ยค้างไว้นะครับประมาณ5วินาทีไฟสถานะแบตก็จะดับไปครับต่อไปผมจะเอาปลั๊กสายชาร์จเนี่ยมาเสียบกับพัดลมต่อกับไฟบ้านโดยตรงนะครับตรงช่องด้านหลังของพัดลมนะครับก็จะมีรูนะครับให้เราเสียบหัวแจ็คสายชาร์จเนี่ยลงไปได้เลยตอนนี้นะครับผมก็เอาพัดลมเนี่ยเสียบกับไฟบ้านโดยตรงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนกับตอนเราใช้แบตเตอรี่เลยครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาแสดงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพัดลมตัวนี้ระดับเบอร์ตรงกลางกับเบอร์ที่แรงสุดเนี่ยความแรงจะอยู่ที่ประมาณไหนโดยที่ผมจะใช้กระดาษตัวนี้นะครับมาแปะที่พัดลมให้เพื่อนๆดูความแรงนะครับคร่าวๆว่าความแรงเนี่ยประมาณไหนครับจะเริ่มจากเบอร์กลางก่อนนะครับ
ตอนนี้นะครับผมหมุนไว้ที่เบอร์กลางนะครับเบอร์กลางเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตอนต้นนะครับว่าสามารถใช้งานได้ถึง28ชั่วโมงเลยความแรงขนาดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเอาไปจ่ออยู่ที่เต็นท์นะครับถือว่ากำลังดีครับไม่เบาแล้วก็ไม่แรงเกินไปนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนๆนะครับก็ถือว่ายังเบาอยู่นะครับต่อไปผมจะหมุนเป็นเบอร์แรงแม็กให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าความแรงจะขนาดไหนอันนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้จะแรงมากนะครับถ้าเราไปใช้ที่เต็นท์นะอากาศร้อนๆยังไงก็ไหวครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ลองไปเทสมาแล้วนะครับถือว่าแบบใช้งานได้ง่ายพกพาง่ายไม่ต้องมีเสียบสายไฟให้ยุ่งยากเลยครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงเลยนะครับสรุปนะครับโดยรวมๆของพัดลมตัวนี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับพัดลมตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 3,300 บาทนะครับผมได้ซื้อพัดลมตัวนี้มาจากร้านแคมวันนะครับให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูใน Shopee ก็ได้นะครับช่วงที่ผมซื้อเนี่ยเขามีส่วนลดสามารถใช้โค้ดลดราคาได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆอยู่ใต้ล่างนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อมาลองใช้กันได้นะครับใครที่กำลังมองหาพัดลมอยู่นะครับก็อยากจะแนะนำตัวนี้จริงๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็หาพัดลมมาอยู่สักพักนึงนะครับจริงๆเราอยากได้พัดลมที่สามารถส่ายซ้ายขวาได้นะครับแต่ก็ยังไม่มีพัดลมที่ถูกใจนะครับจนมาเจอพัดลมตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าพัดลมรุ่นนี้ข้อเสียของเขาคือไม่สามารถส่ายได้นะครับก็เลยเลือกที่จะซื้อมาจำนวน2ตัวผมใช้กันอยู่2คนนะครับก็จะแบ่งกันใช้คนละตัวไปเลยนะครับอีกอย่างนะครับข้อดีของพัดลมรุ่นนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยแบตเตอรี่เสียนะครับหรือว่าพังเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้เป็นตัวอะแดปเตอร์เนี่ยต่อโดยตรงเข้ากับพัดลมได้นะครับหรือว่าถ้าใครคิดว่าแบตก้อนนึงไม่พอเขาก็มีขายแบตเตอรี่แยกให้ด้วยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดจะอยู่ก้อนละประมาณ 1,300 บาทนะครับเราก็สามารถถอดสลับเปลี่ยนได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยครับอีกอย่างแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สามารถกลายเป็น power bank ให้เราได้ด้วยนะในยามฉุกเฉินได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวพัดลม Bonita Air รุ่นอัปเกรดนะครับถ้าครั้งต่อไปผมมีของแคมป์ใหม่ๆอยากมาอัปเดตผมก็จะมาทำรีวิวแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Cabin Stay ของเราด้วยนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะหาของมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากครับผมสวัสดีครับ